ถูกลัดอยู่ในเทือกนี่มั้งวะมาช่วยกูทีดิแต่โดนแดกกับซ่าหันควายแต่ได้แต่โดนแดกทั้ง10 วันดูลักษณะแล้วพี่โดเห็นว่าสาวจีบอ่ะครับต้องอ่ะปัญญากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเปอร์แบงค์วันนี้เรามาเรียนนักศึกษาวิชาทหารวันแรกนะครับครับตอนนี้เราอยู่ชั้นปีที่3พอแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคฮะตอนนี้เรากำลังชิคๆกันอยู่ครับอยู่ในช่วงเวลา10 โมงตะกี้เข้าแถวเสร็จประมาณ8 โมงแล้วก็เรียกรวมมาชิคๆครับชิคยอดเลยก่อนวันแรกก็ยังไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวตามไปดูช่วงต่อไปเลยโย่ตอนนี้เราถึงเวลาพักกันอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับแค่ชิคๆเฉยๆก็เบี้ยเลยจัดมันปื้มมั้งปีตงเรียนเลยเว้นโอ้นี่น้องน้องอยู่ปีไหนนี่โอเคครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเราใส่แมสเพราะว่านโยบายเขาบอกว่าให้เราต้องใส่แมสในเวลาเรียนนะฮะเออก็ทุกคนก็เลยต้องใส่แมสกันนี่ดูเออแต่ตอนนี้เราก็ยังพักกันอยู่นะครับตั้งแต่10 โมงใช่ป่ะตอนนี้จะ11 โมงแล้วเราก็ยังพักกันอยู่คือวันแรกชิวๆไม่มีอะไรปี3ชื่ออะไรครับโดครับว่าโสดป่ะไม่โสดโอ้ยเป็นโสดแล้วเหรอยัดขี้โอเคครับเมื่อกี้เราเพิ่งรวมแถวกันเสร็จตอนนี้เวลาประมาณ11:30ก็ปล่อยให้ไปกินข้าวแล้วก็สบายสบายตอนเช้าไม่มีอะไรชิวๆชิวๆเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากนี้หลังจากตอนนี้ไปเจอตอนกินข้าวเลยโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลากินข้าวแล้วนี่ดูกับข้าวครับนี่ผมกินเป็นผัดปลาดุกแล้วก็กะเพราไก่ก็ไข่ดาวฮะตอนนี้เราอยู่ที่วิเชียรมาตุวิเชียรมาตุ3ครับนี่เพื่อนผมครับ1ครับ1ใจเย็นโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวครับอันนี้คือสภาพหลังจากกินข้าวเสร็จไอเอ็มต่อพี่จะบอกว่าเยี่ยวเยียนเนี่ยแบบของขายเยอะมากเว้ยเยอะไหมเยอะครับเอออร่อยมาเรียนรออยู่มากินตัวเนี้ยตอนนี้เราว่างแบบว่างจัดๆไม่ได้เรียนอะไรเลยปี3ก็คือแบบชิวเห็นปีหนึ่งก็ฝึกกันตะกี้ไม่รู้ฝึกอะไรสักอย่างพี่โดเห็นว่าสาวจีบะครับว้าหล่อจริงจุกยาวดูน้องได้เดี๋ยวไม่เป็นได้เหลี่ยมข้าวก็ไม่ได้บอกขึ้นหมดไปผมแย่ก้าวหลายรอบเรียกก้าวไม่ได้เลยฟังโอ้เพี้ยงเลยอู้หวาดเอาไปไปนั่นแล้วดำรอเฮ้ยเก็บประมาณนี้แหละตอนเที่ยงพักยาวๆไปเดี๋ยวไปดูตอนเรียนกันเลยเวลาประมาณ14:40นะฮะอันนี้เป็นพักเบรกในช่วงบ่ายตะกี้เราไปตามที่เห็นในคลิปเลยเราไปฝึกบุคคลมือเปล่าทำท่ามือเปล่ากันเป็นไงบ้างครับยอดเลยครับอยู่2-4เลยครับโอ้โดนตะกี้โดนรับประทานภาษาสุภาพโดนแดกเออ โดนแบบอิ่มเลยโดนซะโอ้เนี่ยดูสภาพซะกูอิ่มเลยโอ้อันนี้ก็พักกันกูซาลีไอเดียฮะก็เดี๋ยวไปดูหลังจากนี้กันเป็นไงบ้างเกือบชิบหายเลยก็รู้สึกดีโอเคครับเจอหลังจากนี้วอร์มร่างกายโอเคครับตอนนี้เราเวลา4:35อันนี้คือพักช่วงสุดท้ายเดี๋ยวรอเรียกปล่อยละตะกี้ก็ตามที่เห็นในคลิปเลยก็ออกกำลังกายจัดแถวฝึกไปเรื่อย
อันนี้ตากล้องวันนี้ไม่น่าป่วยนะเนี่ยด้านหลังโอ้โหนอนแบบอันนี้หัวหน้าหมวดครับหมวดไหนหมวด2หมวด2ครับนี่หัวหน้ากองร้อยครับจ้าสวัสดีครับตามนี้เลยตามที่เห็นก็เดี๋ยวตัดภาพไปวันพรุ่งนี้เลยนะเจอกันก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คือวันที่2แล้วตอนนี้เวลาประมาณ9โมงนะครับเมื่อช่วงเช้าตอนเข้าแถวมีการฝึกระเบียบวินัยกันเล็กน้อยนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยมีรุ่นปี2ปี3เนี่ยนะครับไม่เวลาเจอครูฝึกบางคนนะครับไม่ทำความเคารพทีนี้ก็เลยแบบโดนทำโทษก็เนี่ยตอนนี้กำลังชิกชื่อยักยอดกันอยู่ก็ที่บอกว่าเมื่อวานนะว่าไม่หนักฮะจริงๆมันเพิ่งมาโดนตอนช่วงเย็นด้วยหนักสักเราลืมบอกไปช่วงเช้านี้เดี๋ยวเขาจะทำพิธีเปิดนะจะไปทำที่หอประชุมแล้วก็พวกนักดาวิชาทหารบังคับบัญชาครับบังคับก็เป็นหัวหน้ากองพันแล้วก็นี่ครับพวกหัวหน้ากองร้อยหัวหน้าหมวดเลยเดี๋ยวก็จะมีพิธีประดับเครื่องหมายกันก็จะไปดูกันนะมาดูว่าถ่ายได้ไหมนะแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:12 เหมือนสั่งพิซซ่า 11:12 ก็ช่วงเช้าเราได้ไปทำพิธีเปิดการฝึกก็ประดับอันนี้เขาเรียกประดับเครื่องหมายนะศึกษาวิชาบังคับบัญชาแล้วก็ให้เกียรติบัตรช่วงบ่ายอาจจะมีทำโทษเล็กน้อยเพราะว่าตะกี้ตอนพิธีเปิดมีคนแบบยุกยิกในแถวก็เลยโดนพอตอนนี้เดี๋ยวรอกินข้าวไอ้นี่คือหลังจากกินข้าวก็ไปกินข้าวกันไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าคนเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะเลยไม่ได้ถ่ายมานี่ก็คือเวลาประมาณ 12:35 ครับนี่คือพักเที่ยงกันเบื่อมั้งครับมันกระบูอะไรกันครับตอนนี้เราเวลาบ่ายสองครึ่งเป็นการช่วงพักช่วงแรกของตอนบ่ายโอ้ยตายหูหน้ากูลอยใช่ไหมไปทำอะไรกันบ้างครับทุกคนลอยมากทำอะไรตะกี้ทำโทษทำโทษนะโดนแดกทำโทษครับใส่ควานซ้อมเหมือนเมื่อวานก็ถ่ายมากไม่ได้นะช่วงเช้าบอกเรียงว่าไปไหนบอกแล้วตั้งแต่เปิดมานี่คือไม่มีแบบว่าได้เรียนเข้าโรงเรียนเลยมีแต่โดนแดกกับใส่ควานแต่ได้โดนแดกทั้งสิบวันดูลักษณะแล้วอันนี้2วันนี้ซบๆด้วยทําไปเดี๋ยวก็รอดูหลังจากนี้กันแล้วกันบ๊ายจ้าบ๊ายบายมันจะเป็นด้วยโอเคครับตอนนี้เวลาประมาณ4:00 น.ฮะวันนี้เวลาแล้วต้องเริ่มแล้วเนี่ยครับอันนี้เขาปล่อยกลับบ้านแล้วเวลา 4:32 ก็วันนี้ตอนบ่ายก็จะมีเป็นฝึกพิการสนสนามของพิธีปิดกันนะครับก็เนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันวันที่3บ๊ายบายจ้าก็สู่วันที่3นะวันนี้ตอนเช้าโดนทำโทษกันอย่างหนักเลยครับเพราะว่ามีเด็กที่จอดรถแบบไม่ถูกระเบียบก็เลยโดนทำโทษกันทั้ง3ชั้นปีแล้วก็มีการตรวจผมเครื่องแต่งกายเล็กน้อยนะครับช่วงการฝึกแล้วตอนนี้เวลาประมาณ 9:15 นะฮะและตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:38 เป็นช่วงพักเบรกของช่วงเช้าตะกี้เรามีตามที่เราเห็นในคลิปเลยใช่ไหมเราจะเป็นฝึกระเบียบแถวด้วยอาวุธจาโดเป็นไงบ้างดำหมดแล้วครับอันนี้ที่เห็นถอดแมสเพราะว่าอันนี้คือหายใจไม่สะดวกนะเลยต้องถอดแมสก่อนร้อนเกินกลางแดดจัดครับทุกคนตามที่เห็นในคลิปเลยครับ A few moments later กูปลับอยู่ในเตือกนี่มั้งวะเตือกอยู่ที่กูฝึกเงินจะโตนี่เห็นไหม
กูจะดำน้ำเดี๋ยวนี้ไปด้วยไอ้โบมาช่วยกูดีดิน้ำเตรียมโกแล้วน้ำเตรียมโกแล้วนี่กูจะจะโง่กูตายขึ้นนึงไม่เพลงจะอยู่บังมึงเก็บก้าวอังกิงแล้วเก็บก้าวอังกิงแล้วเก็บก้าวอังกิงแล้วนี่ตอนนี้อายุเก็บกูกราบนี่โป่งโป่งหมดแล้วเอ้ามึงไม่เข้าใจนี่กูแรงมาตั้งนานนี่มึงหาเลยเอ็ดเมย์กูตายแล้วเอ็ดเมย์มึงน้อยเดี๋ยวครับตอนนี้เวลาประมาณ 4:43 ตื่นกลับบ้านแล้วนะแต่กี้ไม่ได้ถ่ายมาเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับเพราะเมื่อกี้ฝึกแล้วก็สำโทษฝึกมีแบบการหลอกล่อแย่งชงไปด้วยนะครับก็โดนแย่งชงแล้วก็แต่กี้โดนซ่อมกันไปรอดูวันที่4อันนี้นะครับโอเคสวัสดีชาววันที่5ครับทุกคนวันนี้เวลาประมาณ 7:40 เมื่อวานผมกับเพื่อนลาก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงวันที่4เพราะว่าพวกผมเนี่ยไปทำภารกิจสอบที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำสอบ9ใช่ไหมเพื่อนใช่ครับเห็นว่าเมื่อวานเขามีไปเดินป่าแล้วก็มีการแบบฝังหน้าก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะฝังหน้าเป็นยังไงโอ้นั่นแหละวันนี้ว่าจะเข้าในที่ร่มทำการเรียนในห้องเรียนรอจังก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวไปดูหลังจากนี้เลยครับวันนี้คือวันที่สบายที่สุดแล้วครับพี่ก็คือไม่ต้องอะไรอ่ะไม่โดนทำโทษหนักใช่ไหมเพื่อนใช่ไปโดนซ้ำบายไหมวันนี้บายกว่าเพื่อนแล้วเรียกว่าไม่โดนทำโทษเลยไม่โดนทำโทษเลยเพื่อนนี้นี่ก็แต่คนในหมวดเรามาแค่40คนโอ้ตะกี้เช็คชื่อกันวันนี้คนมาแค่ประมาณ700กว่าคนจาก 1,000 กว่าคนนกบางกูทำอะไรเดี๋ยวไปเจอกันหลังอย่างนี้ครับวันนี้จะได้เรียนแค่ในที่ร่มนะสบายปี3ตอนนี้เวลา 9:20 นะครับเราเรียนวิชาแผนที่และการใช้เข็มทิศนะฮะเราตั้งอยู่ในโรงยิมเป็นรองหัวหน้าชุดครูฝึกนะครับครูหมวดมาสอนไม่ใช่ผมไปดูบรรยากาศกันสอนกันเลยครับผมทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ 11:30 นะฮะเขาปล่อยไปกินข้าวแล้วตะกี้ก็นั้นเดี๋ยวในคลิปเลยครับก็สอนการดูแผนที่และการใช้เข็มทิศนะฮะก็มีกิจกรรมร้องเพลงช้างเล็กน้อยเพื่อนมาดึกง่วงหลับไปแล้วครับเราไม่ได้เก็บบทนู้นไหมเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับวันนี้นั่งทั้งวันเลยครับเหนื่อยมากคิดวานนะคิดเหนื่อยมากกี่เดียวงโวเวงครับผมสบายครับวันนี้สบายครับพี่สามวันที่ห้าครับผมทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงหลังจากเรากินข้าวแล้วครับอันนี้เป็นช่วงพักกลางวันหลังจากนี้เราจะไปเข้าห้องเรียนอีกครั้งเราจะเรียนรู้สึกว่าเรียนเกี่ยวกับการทำอาวุธไม่ใช่การทำอาวุธดิเป็นการแบบคล้ายๆประกอบปืนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรครับเดี๋ยวก็จะขึ้นคลิปไปดูว่ามันเป็นยังไงนี่แหละตอนเที่ยงนี่ครับทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมง40เราเรียนวิชาเขาทำอะไรนะเดี๋ยวกระจายปืนนะเกี่ยวกับปืนอ่ะแล้วก็จะอินเสิร์ตคลิปให้ดูนะครับประมาณนี้แหละเรียนช่วงบ่ายโอเคครับทุกคนและตอนนี้เป็นเวลา 5:30 นาทีนะฮะเป็นเวลาที่ผมกลับมาถึงบ้านแล้วเพราะว่าตอนที่ผมทายดูตอนล่าสุดใช่ไหมเป็น วิชาอาวุธศึกษา
แต่จู่ๆแบตมันก็หมดแล้วโทรศัพท์ตับไปเลยเว้ยทำไมไม่ได้ถ่ายต่อทีนี้แบบบรรยากาศเลิกแถวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถ่ายมา แต่มันก็แบบไม่ได้ต่างจากวันแรกเท่าไหร่หรอกทุกคนก็นั่นแหละประมาณนี้ก็รอตาม EP ต่อไปได้เลยนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าบุญคล้ายดูว่าสัปดาห์ที่2หลอนทอนเป็นยังไงในชั้นปีที่3ก็ไปแล้วบ๊ายบาย